ครับพูดได้แล้วครับอยากให้พูดแล้วก็ลาพูดเลยนะครับในนามคนที่ดูทีวี3ช่องครับมากที่สุดคืออันดับ1ก็1 2 3นะ STV FM แล้วก็13สยามไทยนะครับครับพูดต่อเนื่องเลยครับ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 พูดต่อเนื่องเลยครับเดี๋ยวรอฟังโทรศัพท์นะครับคือเราจะขาดเสถียรภาพอย่างหนึ่งคือจะมีอัตราที่ถี่มันหน้าอย่างที่พ่อท่านว่านะครับคือจุดมุ่งหมายนี่ผมดูแล้วจะเหมือนกันนะครับจะไม่ต่างกันนะครับฮัลโหลครับแต่ว่าคือขอเสนอความคิดเห็นนะคือไม่อยากให้คนที่อุดมการเดียวกันเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองหรือสาย13สยามไทยนะครับคือไอความผิดเนี่ยนะครับมันก็มีกันทุกคนนะครับแต่ว่าขอให้ยอมรับอย่างคือยอมรับความคิดเห็นแต่ละคนนะครับคือเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนกันนะครับใช่ไหมฮะแต่ว่าไอความดีหรือความถูกเนี่ยมันมีกับทุกคนอ่ะแต่ว่าเราต้องดูที่ว่าเขาทำไปแล้วนะฮะเพื่อประโยชน์แล้วก็เพื่อส่วนรวมจริงๆนี่เราก็ยอมรับแต่ผมก็ยอมรับนะครับทั้งสามช่องบางคนก็ไม่ถูกจริตนะแต่ว่าเราต้องยอมรับเขานะครับคือความคิดเห็นเขานะครับคือไม่สมควรที่จะมาคือมาทะเลาะกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับครับคือถ้าเราจะไปทำอะไรอย่างผมเคยอยู่ญี่ปุ่นมานี่ญี่ปุ่นฮะมี2หัวใจนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยอีกหนึ่งหัวใจเนี่ยถึงความคิดเห็นเขาจะแตกต่างแต่เขาจะยอมรับหัวหน้าแล้วก็ยอมรับชุมชนส่วนใหญ่ญี่ปุ่นเขาถึงชาตินิยมเขาถึงเจริญนะครับครับอย่างบ้านเราเหมือนกันบ้านเรานี่ผมเห็นคือเขาจะไม่ค่อยยอมรับกันคือจะถืออัตราอย่างที่พ่อท่านว่านะครับครับแค่หมวดโนนี่ครับคำเดียวนะครับก็ยังคือยังไม่เห็นเป็นแนวเดียวกันอ่ะไอ้คำว่าหมวดโนนี่ผม แค่หมวดโนเราก็ได้กุศลแล้วครับคือไม่ความว่าเราไม่ต้องการให้คนชั่วไปมีอำนาจในสภานะถูกต้องครับอย่างนี้ชั่วน้อยชั่วมากเนี่ยนี่ไม่เกี่ยวนะครับก็เป็นคนชั่วเหมือนกันนะครับครับแค่เราแค่หมวดโนแล้วก็เราก็ได้กุศลแล้วนะครับเป็นงานบุญใหญ่แล้วครับนี่เป็นนามธรรมนะครับส่วนในรูปธรรมเนี่ยไม่ความว่าก็คนส่วนมากเนี่ยถ้ามารวมกันเยอะเนี่ยจะเป็นพลังนะครับคือเป็นบุญกุศลเนี่ยถ้าเป็นพลังมากๆนี่จะศักดิ์สิทธิ์มากนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับครับผมขอความคิดเห็นแค่นี้นะครับครับขอบคุณเห็นด้วยหมดแต่ว่าผมว่าที่เสียงเข้ามาไม่ถึงระดับทะเลาะกันหรอกเป็นแค่แตกต่างกันแตกต่างก็ในสรุปเป็นทะเลาะกันผมว่าอาจจะประเมินยาวไปแรงประเมินนี่ผมว่าหนักข้อไปหน่อยครับคืออาจจะแค่แตกต่างเห็นแตกต่างคือคนไทยเนี่ยแตกต่างทะเลาะกันแตกแยกเนี่ยมันวัดกันไม่ได้มันไม่ถูกครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับสวัสดีครับครับเชิญครับพูดได้เลยครับครับสวัสดีครับอาจารย์ไพศาลอาจารย์ชัยวัฒน์แล้วก็ดร.ได้เลิศครับสวัสดีครับผมติดตามรายการนี้มาประทับใจมากนะครับที่เรามีทีวีช่องหนึ่งที่ให้ความคิดเห็นให้ความรู้กับประชาชนครับนะครับประเทศไทยเราคงอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยระบอบช้ำมากจากนักการเมืองนักธุรกิจการเมืองทั้งหลายแต่ผมขออนุญาตย้อนหลังนิดนึงนะอาจารย์ทั้งสามท่านครับคือผมเนี่ยติดตามกำเนิดทางการเมืองของทักษิณมาในคดีซุกหุ้นภาคแรกอันนี้น่าสนใจนะผมกำลังนึกว่าไอ้ตุลาการ8คนที่ตัดสินชนะ8ต่อ7เนี่ยตอนนี้เขาอยู่มีความสุขดีไหมที่ไปปลุกเปรตนรกให้มากินบ้านกินเมืองในคราวนั้นนะครับแล้วก็กินบ้านกินเมืองมาจนยับเยินจนปัจจุบันนี้เนี่ยผมอยากจะทราบจากนั้น8คนที่ยังอยู่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ยังมีความสุขหรือเปล่าครับขอบคุณครับอาจารย์ตาย2หรือ3แล้วก็พิการไป2หรือ3แล้วครับใกล้แล้วกำลังได้รับผลวิบากใช่ไหมครับของกรรมที่ได้ทำกับประเทศไว้ไม่เที่ยวนั้นประชาชนก็เคลื่อนไม่น้อยที่จะเชียร์ทักษิณเป็นนายกต่อพยายามจะให้จะช่วยใช่ไหมครับใช่ไหมครับถึงขั้นรวบรวมรายชื่อเกือบ2ล้านฉะนั้นประชาชนถึงต้องรับวิบากกรรมตรงนี้ด้วยประชาชน2ล้านที่เคลื่อนนั้นก็ต้องรับวิบากด้วยต้องรับวิบากด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่ในสายไหมครับครับพี่ต้องให้สัญญาณมือจะได้ทราบด้วยครับสวัสดีค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวิภาดานะคะครับคุณวิภาดาดิฉันจะบอกว่าตุลาการที่ตัดสินซุกคุณภาคแรกนะคะดิฉันคนไทยที่ไม่ลืมง่ายนะคะเป็น
คนลุ่มน้ำอันดามันประสิทธิ์ดำรงชัยค่ะดิฉันจำชื่อแม่นยำสอนลูกสอนหลานสอนทุกคนที่อยู่ใกล้นี่เลยที่จำชื่อได้ด้วยคนนี้ประสิทธิ์ดำรงชัยนะคะจำชื่อให้แม่นยำและดิฉันขอต่อว่าอาจารย์ชัยวัฒน์นิดนึงนะคะอาจารย์ชัยวัฒน์คือเหมือนกับท่านสุภาพบุรุษที่พูดสายก่อนหน้าไปถึงท่านเนี่ยที่บอกว่ามันถ้าช่วยเรื่องโหวตโนหรือการช่องประสงค์ไม่ลงคะแนนเนี่ยมันเป็นบุญกุศลเป็นพลังแผ่นดินแต่ตำหนิอาจารย์นิดนึงที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยพันธมิตรหรือเสื้อเหลืองที่ไปเลือกเพื่อไทยนี่ไม่ใช่อาจารย์พวกนี้โหนเข้ามาแล้วแฝงเพื่อหาผลประโยชน์และเพื่อต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างตั้งแต่193วันถ้าอาจารย์นึกหน้าวิภาดาไม่ออกอาจารย์นึกถึงคนที่กระซิบข้างหูอาจารย์ที่ตรงสนามบินดอนเมืองค่ะใช้เดียวคนเดียวตั้งแต่วันนี้จนบัดนี้แล้วก็จะเดินทางบอกทุกคนว่าการช่องประสงค์ไม่ลงคะแนนเนี่ยมันเป็นยังไงยังไงแล้วคุณหาเสียงไม่ได้ไม่ต้องหานะให้ทำอย่างนี้เดินทางหาอยู่ทุกวันค่ะแต่ว่าคนที่ไปออกหน้าออกทีวีและไปโหนกับสแกนนำเพื่อให้มียื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยนะคะส่วนมากโดยมากนะขอประทานโทษคนที่จริงใจคือส่วนมากจะแฝงและมีผลประโยชน์ค่ะข้างๆตัวอาจารย์ชัยวัฒน์ก็ยังมีแฝงเลยนะคะแต่ยังไม่บอกแล้วก็ตอนแรกเอ๊ะทำไมอาจารย์ถึงค้านแต่ก็ฟังท่านอาจารย์ไพศาลพืชมงคลตลอดนะคะว่าฟังและติดตามตลอดฟังท่านอาจารย์พูดเรื่องรัสเซียเรื่องอะไรนี่เครียดเพราะว่าเคยเป็นนักเรียนทุนรัสเซียด้วยค่ะแต่ไม่บอกว่าเรียนอะไรนะคะก็ยังเคยเจอกับท่านอาจารย์ประเวศวสีแต่ทีนี้ว่าใน ASTV ของคุณสนธิลิ้มทองกุลมันก็ยังมีพวกแฝงอยู่นะประชาธิปัตย์ที่แฝงอยู่อันนี้น่าเห็นใจคุณสนธินะอาจารย์ต้องจำได้ว่าดิฉันเคย7วันที่7นะคะจำได้ท่านนายูเนสโกดิฉันก็ยังเคยบอกท่านปริจำลองว่าจะโดนประชาธิปัตย์หลอกหรือเปล่าพอถึงเวลาตอนนี้ต้องขอบคุณที่ให้เห็นอะไรออกมาดิฉันก็พยายามลุ้นเหมือนเราขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยก็จริงดิฉันเสียใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยทำไมถึงนิ่งเฉยเพราะว่าประเทศชาตินี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นลูกหลานที่อยู่ในต่างประเทศบอกทำไมถึงยอมไปถึงศาลโลกขนาดนั้นแล้วคนที่รักอภิสิทธิ์นะฮะคนผู้นี้นะคะเราต้องบอกเขาให้ไปถึงตัวเลยแล้วก็ให้รู้สำนึกว่ามันจะเสียดินแดนด้วยคนหน้าหล่อและพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะฝากไปยังคนภาคใต้ทุกคนนะช่วยกันรณรงค์การช่องประสงค์ไม่ลงคะแนนเพราะคนอย่างนายชวนนี่ไม่ใช่คนจนค่ะลูกขับเฟอร์รารี่คันละ30ล้านนะฮะยังอิจฉาเลยค่ะขอบคุณค่ะครับแสดงว่าอันดามันจริงรู้เรื่องเยอะรู้เรื่องเยอะแล้วก็บอกว่าเสื้อเหลืองที่ไปเลือกทักษิณเนี่ยที่ได้พูดไปจริงๆลึกๆเนี่ยไม่ใช่เสื้อเหลืองหรอกนี่ก็เป็นการบอกข้อมูลคือผมคิดต่างนะครับผมถือว่าใครร่วมต่อสู้ครั้งนั้นเหลืองหมดแหละก็ถือว่าเป็นแล้วก็ผมก็ยอมรับความไม่เที่ยงความไม่คงทนที่จะเปลี่ยนแปลงได้คือเป็นเรื่องอนิจจังไม่ใช่ว่าเขาพอเปลี่ยนแปลงไปไปโทษว่าเขาตัวปลอมมือผมว่าไม่ใช่อ่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับผมนี่ก็แฟนคุณชัยวัฒน์นะแฟนก็โทรมาจากจังหวัดตรังโอ้จังหวัดตรังนะครับมาจังหวัดตรังก็ขอบคุณครับแต่เพราะว่าดูดาวเทียมไม่มีปัญหาครับคือจริงก็ฟังมาตลอดนะผมเจริญผมเจริญครับผมก็จริงแล้วก็ฟังมาหลายแล้วก็เข้าใจโหวตโนอยากจะโหวตนะครับแต่อยากจะให้เสนอว่าพอโหวตแล้วจะมีอะไรเดินหน้าต่อนะจะทำยังไงอยากรู้ว่าเขามีเดินหน้าต่อเขาทำยังไงกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เรื่องอำนาจทั้งนั้นแหละอันนี้คุณย้อยคงเข้าใจดีคืออยู่มาวันหนึ่งถูกกันวันหนึ่งไม่ถูกกันก็แยกกันพันมิตรก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะแยกกันนะครับมันก็ยังแยกกันได้เพราะฉะนั้นก็เราก็ลองดูว่าเดินหน้าการเมืองอย่าให้มันอยู่กันได้มันเป็นอันหนึ่งแล้วก็มีกฎกติกาชัดเจนว่าเป็นยังไงนะครับก็ดูแล้วก็มันยังแยกกันยังแตกแต่ว่ามันแยกกันได้ยังไงมันแตกกันได้ยังไงนะครับก็อยากว่าจะเอาใครขึ้นมาวิธีการที่จะเอาเป็นยังไงขึ้นมาใครจะเป็นนายกแบบนี้นะครับเพราะวิธีการขั้นตอนเป็นยังไงบันไดก็จะเป็นยังไงนะครับอยากจะให้มันชัดเจนเราก็อยากรู้ว่าหลังจากบุญโนจะทำยังไงกันเองนะครับครับเพราะว่าสรุปแล้วเมืองไทยมันก็แตกแยกกันนั่นแหละคุณจะวัดแยกมาก็มันก็ไม่ลงรอยกันนะครับนี่คืออยากได้มันไปกันได้เอานะครับคือผมพูดมันก็รู้เรื่องเพราะว่ามันซ้อนกันอยู่นะก็ฟังกันสับสนเรื่องสมองช่วงฟังทีวีไปด้วยใช่ผมว่าคุณสับสนอยากจะให้ทำยังไงว่าหลังจากโหวตโนแล้วนะครับเมืองไทยมีขั้นตอนยังไงสภาจะทำยังไงคุณจะว่าจะสรุปหน่อยตามแถลงการณ์นะถ้าโหวตโนเป็นยังไงคุณจะว่าจะก้าวสภาไหมนะครับคุณโทษทีนะฮะต้องขออนุญาตว่าคุณสับสนไม่น้อย
ผมไม่ได้เรื่องลงเลือกตั้งแล้วจะเข้าสภาได้ไงไม่ได้เข้าสภาอยู่แล้วอันที่สองเนี่ยผมก็ยืนยันที่แถลงการสมัชชาแล้วว่าถ้าโหวตโนชนะที่หนึ่งผมจะถวายฎีกาไงคุณก็บอกโหวตโนไปยังไงต่อแสดงว่าคุณก็ไม่ได้ฟังอะไรครับก็ขออภัยจริงๆนะที่พูดตรงไปตรงมาอย่างนี้แล้วเคารพในความคิดความอ่านถือเป็นคนจังหวัดตังด้วยครับนะคือถ้าเสียงโหวตโนมากเป็นลำดับที่หนึ่งเนี่ยมันก็แสดงว่าประชาชนไม่ยอมรับผู้ที่ปฏิบัติในอำนาจนิติบัญญัติในอำนาจบริหารและในอำนาจตุลาการรวมทั้งองค์การอิสระทั้งหลายเนี่ยว่าล้วนล้มเหลวหมดแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยก็มีความชอบธรรมที่จะกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพื่อให้ทรงใช้อำนาจเสียเองครับตามมาตรา3ตามมาตรา3แห่งรัฐธรรมนูญตอนนี้เอาละถ้าอาจจะเถียงว่าไม่มีกฎหมายรับรองไอ้นั่นกฎหมายเลือกตั้งที่ผมพูดนี่กฎหมายรัฐธรรมนูญเลยซึ่งใหญ่กว่ากฎหมายเลือกตั้งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามท่านครับครับเจนครับเจนครับสายของท่านเสียอยู่สายนึงนะครับโทรได้สายเดียวนะครับโอ้เข้าใจว่ายังมีบางท่านไม่วางสายครับผมครับเราไม่ต้องสนใจอะไรนะครับหน้าที่เราทำตรงนี้ดีที่สุดเราโหวตโนเราก็สบายใจดีกว่าเราไปเลือกหรือเราไม่เลือกเราก็ทำร้ายชาติบ้านเมืองเราเลือกเราก็ส่งเสริมให้คนชั่วคนบ้านคนเมืองเราโหวตโนเราสบายใจนะครับเราสบายใจเราทำวันนี้ดีที่สุดครับข้างหน้าเป็นยังไงก็เรื่องของข้างหน้าแต่วันนี้ตรงนี้เราโหวตโนเราดีที่สุดเราไม่ให้เสียงเราให้กับพวกชั่วพวกคนบ้านคนเมืองมันมีแต่พวกคนบ้านคนเมืองแล้วตอนนี้ทราบไหมครับว่าข้างล่างชาวบ้านเขาไม่สนใจเรื่องข้างบนเลยเขาสนใจแต่ปากเรื่องท้องเขาไม่สนใจว่าทักษิณจะล้มเจ้าล้มยังไงเขาไม่สนใจคนพวกนี้ไม่สนใจเลยสนใจแต่ปากท้องของฉันจะอยู่ยังไงแค่นั้นเองมันอันตรายมากเพราะอะไรเพราะว่ารายการของท่านไม่ได้อยู่สื่อฟรีทีวีทั้งหลายความรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเราไปดูสื่อฟรีทีวีนักข่าวไม่มีความรู้เทียบเท่ากับประชาชนที่ดูช่อง13ช่อง HTV ด็อกเตอร์นักวิชาการทั้งหลายความรู้เท่าหางอื่นแล้วมาอวดฉลาดบ้านเมืองเราจะล่มสลายอย่างนี้ครับนายกนกก็เหมือนกันเชียร์แดดพยาธิปัตเหมือนกับเชียร์ฝั่งนั่นแหละคุณไม่เคยนึกถึงว่าประเทศชาติบ้านเราเสียหายเพราะนักการเมืองคุณไม่เคยพูดว่านักการเมืองคนนี้โกงชั่วยังไงคือนักข่าวทั้งหลายมันก็อยู่ข้างแต่ละข้างสรยุทธก็อยู่ทักษิณกนกก็อยู่ข้างประชาธิปัตย์เชียร์ฝั่งก็อยู่ฝั่งที่หันแต่ใครจะอยู่ข้างประเทศชาติใครจะรักษาผลประโยชน์ประเทศชาติก็นี่แหละรายการของท่านรายการของเอสทีวีที่ไม่อยู่ข้างใครเราเรียกประเทศสายหลุดไปพูดสรุปน่าจะเป็นสรุปได้เข้าท่านะคือสื่อตอนนี้มี3ค่ายนะครับคือค่ายรัฐบาลค่ายฝ่ายค้านแล้วก็ค่ายประชาชนชัดเจนนะบ้านใครยืนข้างไหนมันเปิดตัวหมดแล้วตอนนี้เมื่อเลิกแล้วก็สบายใจสรุปได้ดีมั้งสายเข้าแล้วเชิญอันนี้เป็นขอเป็นสายสุดท้ายนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับครับอุดมพยาวนะครับคุณอุดมเชิญครับครับเชิญเลยครับฟังมาหลายหลายสายเนี่ยนะผมว่าทำให้เครียดเปล่าคือเราดูประเทศไทยทุกวันนี้ดูแบบหนังดีกว่าผมว่านะดูแบบภาพยนตร์ดีกว่าอย่าไปอิงกับมันมากเกินไปเพราะว่าจะทำให้เสียสุขภาพเปล่าผมว่าดูแบบหนังดีกว่ามันจะเกิดอะไรมันก็ต้องเกิดอ่ะในเมื่อคนทำชั่วก็ยังไม่ติดคุกและไอ้คนเผาบ้านเผาเมืองก็ไปประกันให้เขารอดออกมาซะหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าใครเผากันแน่เพราะว่าผมรู้ว่าแดงเผาน้อยแต่เผาใหญ่นี่ใครเผาผมอยากรู้ตอนนี้จริงๆของจริงอ่ะครับถ้าทำไมประชาธิปัตย์ทำไมต้องปรองดองแบบคนไม่มีความคิดปรองดองอะไรกันใช่ไหมอันหนึ่งชั่วอันหนึ่งดีแล้วอีกอย่างหนึ่งประชาธิปัตย์ทำภาพออกมาให้ดูดีแต่ความจริงแล้วประชาธิปัตย์เป็นอะไรถ้าใครอยากรู้ก็เข้าไปอยู่ในประชาธิปัตย์